สวัสดีค่ะนิ้งนะคะวันนี้เรามาเรียนกันในเรียนกับเดานะคะเอาไว้ข้างระหว่าง Man from Uncle เหมือนกันเราจะเน้นความรู้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะเป็นช่วงใกล้สอบนะคะก็หรือเรียกง่ายๆเอาไว้ขั้นนั่นเองนะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กันนะคะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์คือดาราศาสตร์นะคะและอวกาศหน่วยระบบดุริยะชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่ององค์ประกอบของระบบสุริยะและระบบสุริยะมีดาวเคราะห์บริวาร8ดวงคืออะไรนะคะเราจะสอนแบบว่าไม่ละเอียดแต่จะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลงลึกมาเป็นทอดๆในวันถัดมานะคะโอ้ยหลังที่มุ่งเยอะมากอ่ะวันนี้เรามาเริ่มกันเลยมากันในผิดภาษาองค์นะคะอาจจะผิดฟอนต์องค์ประกอบนะเอ้ยองค์ประกอบนะคะของระบบสุริยะระบบสุริยะนะคะได้แก่นะคะข้าวหนึ่งนะคะก็คือดวงอาทิตย์เราเขียนว่าซันดีกว่างั้นดีดาวเคราะห์นะคะแล้วก็ดาวเคราะห์นะคะดาวเคราะห์สามนะคะก็คือดวงจันทร์บริวารเป็นบริวารของดวงจันทร์นั่นเองดวงจันทร์ดวงจันทร์บริวารนั่นเองนะคะและก็4ดาวเคราะห์แคระหรือยกตัวอย่างเช่นดาวเคราะห์แคระก็คือดาวพลูโตนั่นเองดาวพลูโตก็คือดาวเคราะห์แคระนั่นเองนะคะดาวเคราะห์แคระก็จะเล็กนะคะมากเลยนะคะมันอาจจะรวนหน่อยนะคะเพราะว่าดาวเคราะห์น้อยนะคะแล้วอันดับที่6ก็คือดาวหางนะคะดาวหางฮันเล่ดาวหางไฮยากุอาเกะนะคะฮันเล่ก็เอสมันฮันเล่ชูเมเกอร์เลวินายอะไรอย่างเงี้ยนะคะดาวหางแล้วก็วัตถุในวัตถุในแถบไคเปอร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวไรละคงมองว่าเฮ้ยเรียนมาตั้งแต่โอ้โหรุ่นปู่รุ่นย่าทำไมไม่เคยได้ยินคำว่าแถบไคเปอร์เลยนะคะเดี๋ยวเรามาคลายคดีกันเลยบางทีอาจจะไม่รู้แล้วก็ปิดท้ายด้วยเมฆออดเนี่ยเรามากันในเรื่องนี่เลยค่ะระบบสุริยะนะคะมีดาวเคราะห์นะคะดาวเคราะห์บริวาร8ดวงคือ1นะคะดาวพุธตึดดดดโอ้ยลืมเอาออกเลยดาวพุธและ2ดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์3โรคนั่นเองนะคะ4ดาวอังคารนะคะอังคาร5นะคะดาวพฤหัสบดีพฤหัสนะพฤหัสสบดีหรือไม่มีสบดีก็ได้นะคะแล้วแต่เราเรียกแต่ถ้าเกิดจะเรียกให้เป็นทางการเนี่ยเอ้ยหนูก็เรียกว่าดาวพฤหัสสบดีดีกว่าถ้าเกิดเราจะเรียกสั้นๆเราเรียกว่าดาวพฤหัสเฉยๆก็ได้ค่ะนะคะที่วันนี้เรามาเรียนแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอย่าลืมจดกันด้วยนะคะว่า
อันนี้จะเป็นยังไงนะคะอย่าลืมจดไปทวนสอบป .4 กันนะคะว่าเข้าป .4 แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราอยากที่จะสอบป .4 เข้าเนี่ยเราก็นี่เลยค่ะเน้นไอ้พวกตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็อย่าได้ลืมนะคะว่าสอนอะไรไปก็ใช้ให้ถูกด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะค้างไว้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาทีนะคะกันเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะท่านผู้ชมถ้าจดกันเสร็จแล้วก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีจ้าถ้าเกิดใครจดไม่ทันนะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพไว้ในเว็บไว้ใน Facebook Channel นะคะเดี๋ยวอัปโหลดลงเลยนะคะสวัสดีจ้า